น้องๆเดี๋ยวเรามาดูไขสันหลังกันต่อนะคะหรือว่า spinal cord นั่นเองนะคะ spinal cord ก็คือเนื้อเยื่อนะคะเป็นเนื้อเยื่อนะคะลูกนะประสาทที่ทอดยาวจากก้านสมองนะคะก้านสมองที่เราเรียนไปเนี่ยค่ะตรงสมองของเราเข้าไปยังโพรงกระดูกสันหลังที่กระดูกสันหลังเราจะมีโพรงกระดูกสันหลังนะคะมีลักษณะเป็นรูปแท่งทรงกระบอกนะห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มไขสันหลังไขสันหลังเราเนี่ยมีเยื่อหุ้มด้วยนะลูกนะเยื่อหุ้มไขสันหลังรูปร่างคล้ายกับผีเสื้อเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเชฟนะคะเนื้อเยื่อไขสันหลังนะออกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนสีขาวเนี่ยจะอยู่ด้านนอกซึ่งตรงข้ามกับสมองใช่ไหมนะถ้าสีขาวนะจะเป็นไงลูกสมองนะอันนี้สีขาวอยู่ด้านนอกซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของใยประสาทและเนื้อเยื่อสีเทาเนี่ยอยู่ด้านในเห็นไหมลูกนะตรงข้ามกับสมองสมองของเราเนี่ยสีขาวเนี่ยจะอยู่ด้านในนะส่วนสีเทาเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะคะส่วนไขสันหลังเนี่ยนะสีขาวจะอยู่ด้านนอกนะคะสีเทาจะอยู่ด้านในสีเทาเรียกว่า gray matter ซึ่งประกอบขึ้นจากเซลล์ประสาทจำนวนมากนะคะตรงข้ามกับสมองนะพี่ย้ำนะตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนสีแดงไว้ก่อนหน้าที่หลักของไขสันหลังคืออะไรล่ะลูกหน้าที่หลักของไขสันหลังอันนี้เป็นหน้าที่หลักอันแรกก็คือเขาทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทนะหรือว่าอะไรลูก neural signal ก็คือเป็นการถ่ายทอดไประหว่างสมองกับส่วนต่างๆของร่างกายโดยกระแสประสาทเนี่ยจะถูกส่งผ่านไขสันหลังทั้งกระแสประสาทขาเข้าและกระแสประสาทขาออกจากสมองรวมถึงกระแสประสาทที่ส่งเข้ามายังไขสันหลังโดยตรงก็มีนะคะทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทนั่นเองพูดง่ายๆนะคะข้อ2ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองหรือว่ารีเฟกต์นั่นเองนะรีเฟกต์ต่างๆเช่นอะไรลูกเวลาเราเจออะไรที่ฉุกเฉินอย่างเช่นเราจะเดินไปเหยียบตะปูอย่างเงี้ยนะใช่ไหมจะเกิดปฏิกิริยารีเฟกต์ก็คือเป็นไงลูกยกเท้าขึ้นอย่างเงี้ยคืออันนี้ควบคุมโดยไขสันหลังนะคะไม่ใช่ไปที่สมองนะมาดูนะคะส่วนของ spinal cord นะคะแล้วก็เส้นประสาทต่างๆนะคะลูกนะเส้นประสาทต่างๆทีนี้เส้นประสาทเขาเรียกว่าเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยนะเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยหรือว่า spinal cord เนี่ยจะมีทั้งหมด31เส้นลูกเดี๋ยวเขียนตามพี่แนนนะเส้นประสาทไขสันหลังเส้นประสาทไขสันหลังมีทั้งหมด31คู่นะลูกนะ31คู่นะคะคือเขาจะอยู่กันเป็นคู่นั่นเองนะคะเส้นประสาทเนี่ยอยู่กันเป็นคู่มีทางซ้ายทางขวานะคะมีทางซ้ายทางขวาจะมี31คู่นะข้างนึงก็มี31เส้นนะคะดูดีๆนะอย่าดูไปพร้อมกันนะคะCervicalก็คือเส้นประสาทที่คอนะเส้นประสาทที่คอนะตรงอันนี้Cervicalเนี่ยCervicalก็คือตรงเส้นประสาทคอนะเส้นประสาทคอก็จะมีทั้งหมด8คู่นะคะ8คู่นะก็ข้างละ8นั่นเองลูกนะก็ข้างละ8นั่นเองเส้นประสาทคอก็คือเส้นประสาทบริเวณคอนั่นแหละสีส้มๆเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8ข้างละ8เส้นนะเรียกว่า cervical nerve นะคะก็จะประกอบไปด้วย C1 ก็คือ cervical nerve เส้นที่1 cervical nerve เส้นที่2นะCervical nerve เส้นที่1เขาก็จะบอกว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแล้วพี่ก็
กลัวน้องๆจำไม่ได้ก็เลยแบ่งมาให้2รูปเลยรูปซ้ายก็คือ cervical ก็ยังไงลูกมี eye ใช่ไหมลูก eye ก็คือลูกตาใช่ไหมคะมีอะไรบ้างลูกเกี่ยวกับ diaphragm ใช่ไหมลูกนะ diaphragm ก็คือพวกอะไรลูกกระบังลมอย่างเงี้ยนะพี่ก็ทำอวัยวะมาให้เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่เส้นประสาทเนี่ยเห็นไหมนะพี่ทำมาให้ทางซ้ายทางขวาดูได้เลยต่อมาเป็นส่วนของอะไรลูกนะทอราซิกนะทอราซิกก็พวกตรงช่วงอกนะลูกนะเขาเรียกว่าบริเวณอกนะอันนี้ก็คือเส้นประสาทบริเวณอกเส้นประสาทบริเวณอกก็จะมีกี่คู่ลูก12คู่นะนะเดี๋ยวพี่ขอทำเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะน้องๆจะได้อันนี้สีฟ้าอันนี้สีฟ้าอันนี้คือเส้นประสาทบริเวณอกนะคะถ้าเป็นสีส้มเมื่อกี้เนี้ยจะเป็นเส้นประสาทบริเวณคอนะมือก็ถือว่าเป็นคอก็คือส่วนบนนะคะลูกนะต่อไปแลมบ้านะหรือว่าลัมบ้าก็คือเส้นประสาทบริเวณเอวลูกนะเส้นประสาทบริเวณเอวเส้นประสาทบริเวณเอวก็จะมี5คู่นะคะเป็นสีเขียว5คู่5คู่โอ้ my god ตรงนี้5คู่นะคะต่อไปก็คือเส้นประสาทบริเวณเขาเรียกว่ากระเบนเหน็บนะกระเบนเหน็บกระเบนเหน็บก็คือกระดูกตรงสีแดงๆนะคะลูกนะเขียนตามพี่ไปเส้นประสาทบริเวณกระเบนเหน็บสาค่ำลูกกระดูกส่วนสาค่ำกระเบนเหน็บนะกระเบนเหน็บนะก็ช่วงแบบสะโพกนะคะช่วงนั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด5เหมือนกันลูกนะคะจะมีทั้งหมด5คู่เช่นเดียวกันตรงนี้5คู่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนะคะเส้นประสาทที่คอกซิกนะคอกซิกกระดูกนะลูกนะคอกซิกคือกระดูกคอกซิกเส้นประสาทคอกซิกจะมีแค่คู่เดียวลูกนะก็คือภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคอกซิกก้นกบนึกออกแล้วเส้นประสาทบริเวณก้นกบเส้นประสาทบริเวณก้นกบก็จะมีแค่อันเดียวลูกนะเดี๋ยวพี่จะทำเสียเงินไว้นี่อันนี้คือเส้นเดียวมานับรวมกันสิได้กี่เส้นลูกตรงนี้8ใช่ไหม8ตรงนี้12เป็น20และอันนี้5 25บวกอีก5เป็น30บวกอีก1ก็คือ31คู่พอดีนะ31คู่พอดีอันนี้ก็คือเส้นประสาทไขสันหลังมีทั้งหมด31คู่นะคะตามพี่อยู่ในนั้นเลยนะลูกนะที่เมื่อกี้พี่บอกเดี๋ยวพี่แถบนิดนึงจะมีเส้นประสาทสมองด้วย12คู่พี่แถบนิดนึงเส้นประสาทสมอง12คู่คู่ที่1คู่ที่1เรียกว่าอะไรลูก olfactory nerve olfactory nerve olfactory nerve ก็เกี่ยวกับกลิ่นลูกการได้รับกลิ่นนะเกี่ยวกับกลิ่น
กลิ่นนะรับกลิ่นความรู้สึกเกี่ยวกับการได้รับกลิ่นนะคะคู่ที่2คู่ที่2เรียกว่าออปติกเนิร์ฟพี่ขอเขียนออปติกและคำว่าเนิร์ฟพี่ขอเขียนเป็น N จุดแล้วกันนะลูกคำว่าเนิร์ฟนะเกี่ยวกับการมองเห็นนะคะมองเห็นที่ใช้เรติน่าที่อยู่ในดวงตานะคู่ที่3ก็จะเป็นออคูโลโมเตอร์เนิร์ฟก็เกี่ยวกับคือที่เราสามารถกรอกตาไปมาได้อะนะกล้ามเนื้อตา4มัดละกันกล้ามเนื้อตา4มัดพี่จะเขียนพอไหมนะลูกกล้ามเนื้อตา4มัดโยงไปแล้วกันนะพยายามเบียดๆเอาลูกกล้ามเนื้อตา4มัดเกี่ยวกับการกรอกตากรอกตาคือตาเราสามารถกรอกไปมาได้เวลาเราโดนฝุ่นหรืออะไรเราสามารถกรอกกิ้งได้อันเนี้ยเกี่ยวกับคู่ที่3ของเส้นประสาทสมองต่อมาคู่ที่4ถ้าเป็นอะไรลูกโทรเคียเนิร์ฟเกี่ยวกับลูกตามองขึ้นลงที่เราขึ้นเหลือกลงเหลือกขึ้นได้ไม่ใช่กอกนะอันนี้เหลือกลงเหลือกขึ้นก็คือลูกตามองขึ้นลงลูกตาเนี่ยจะมีเส้นประสาทหลายเส้นนะลูกต่อไปข้อ5คู่ที่5ก็คือไตรโจมินอลเนิร์ฟไตรโจมินอลเนิร์ฟเกี่ยวกับพวกลิ้นการเคลื่อนไหวของลิ้นฟันปากเหงือกการเคี้ยวอาหารเคี้ยวอาหารแล้วกันเคี้ยวอาหารก็ต้องใช้ฟันใช่ไหมใช้ลิ้นใช้เหงือกเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารคู่ที่6 abduction แบบตาที่แบบเราเหล่ๆแล้วชำเลืองอ่ะเวลาเราเห็นแบบใครที่แบบเราไม่อยากมองเต็มลูกตาเราก็ชำเลืองเอาตาชำเลืองแล้วกันพี่เขียนเอาไว้ชำเลืองหนูเข้าใจคำว่าชำเลืองไหมเนี่ยต่อไปคู่ที่7ก็คือ facial nerveจริงๆไอ้พวกเนี้ยรากศัพท์ไอ้พวกเนี้ยแบบมันคือรากศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะนะลูกนะอย่าง facial ก็แปลว่าใบหน้าอย่างเงี้ย face คําว่า face หรือว่า facial ก็คือใบหน้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกี่ยวกับพวกการแสดงสีหน้าต่างๆเช่นโกรธเวลาเราโกรธหน้าเราก็จะมุ้ยๆหงิกๆหน่อยอ่ะนะอันนี้ก็คือประสาทคู่ที่7เราทำงานและสีหน้าท่าทะสีหน้าต่างๆคู่ที่8 auditory หนูทายเลย auditory เกี่ยวกับอะไร audience แปลว่าอะไร audio เนี่ยแปลว่าอะไรก็เกี่ยวกับการได้ยินการฟังใช่ไหมก็คือประสาทเส้นที่8เนี่ยก็เกี่ยวกับการได้ยินหรือการฟังต่อมาคู่ที่9ก็คือGlossopharyngeal nerve นะมันก็มาจากรากศัพท์นะลูกนะก็คือพวกการรับรสการกลืนการหลั่งน้ำลายพวกนี้ลูก
ต่อไปคู่ที่10เวกัสเนิร์ฟคือเกี่ยวกับพวกความรู้สึกอวัยวะในช่องท้องในช่องท้องคู่ที่11ก็คือ accessory nerve access แปลว่าอะไรaccessory nerve คือพวกการเอียงคอหรือว่ายกไหล่ที่เราจะเอียงคอหรือว่ายกไหล่ได้เนี่ยเรามีเส้นประสาทควบคุมไว้หมดนะถ้าเรารู้สึกหนักๆคอถ้ามันไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อก็เกี่ยวกับเส้นประสาทนี่แหละลูกคู่ที่12ก็คือไฮโปกอซอลเนิร์ฟก็คือการเคลื่อนไหวของลิ้นลูกโดยเฉพาะเลยการเคลื่อนไหวของลิ้นอันนี้ก็คือเส้นประสาทสมองลูกนะเส้นประสาทสมองเส้นประสาทสมองมี12คู่ถ้าเป็นเส้นประสาทไขสันหลังจะมีกี่คู่นะลูก31คู่นะ31คู่พี่ก็ได้บรรยายไปหมดแล้วต่อมาหน้านี้พี่กำลังจะบอกอะไรอันนี้คือภาพตัดขวางของไขสันหลังมานะลูกนะก็คือส่วนสีขาวเนี่ยนะหรือว่า เป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกนะคะลูกเป็นไวใช่ไหมลูกไวใช่ไหมส่วนสีเทาก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เกรนะส่วนที่เป็นเกรนะคะหนูจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเกรเนี่ยนะจะอยู่ข้างในนะส่วนที่เป็นเกรจะอยู่ด้านในนะเกรก็คือสีเทานะคะลูกนะเกรก็คือสีเทานะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะที่พี่ระบายสีตรงเนี้ยสีส้มๆเนี่ยคือสีเทานะตรงเนี้ยคือสีเทาทั้งหมดนะคะสีเทาสีเทาสีเทานะคะส่วนที่เป็นสีเทานะคะส่วนที่เป็นสีขาวในภาพก็ตรงเนี้ยที่เป็นสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยจะอยู่ด้านนอกสีเทาจะอยู่ด้านในหนูจะเห็นว่านะเขาเรียกว่าช่องของกระแสประสาทเนี่ยจะเป็นรูปผีเสื้อนะเป็นรูปผีเสื้อนะผีเสื้อเนี่ยนี่ผีเสื้อเห็นไหมนี่ผีเสื้อเหมือนไหมอันนี้คือช่องของไขสันหลังนะคะนะข้างหน้าเขาจะเรียกว่าโพสอะไรลูกข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าโพสเขาเรียกว่าแอนเทเรียแอนเทเรียก็คือข้างหน้าลูกข้างหน้าถ้าเป็นข้างหลังเขาจะเรียกว่าอะไรลูกโพสอะไรโพสเทเรียโพสแปลว่าหลังนะอันนี้โพสเทเรียเกรนะอันนี้แอนเทเรียเกรนะโพสก็แปลว่าหลังก็คืออยู่ด้านหลังด้านหน้าก็คือด้านหน้าด้านหลังก็คือด้านหลังนะลูกนะโซมาติกนะวิซูคอลโซมาติกนะพวกโซมาติกเดี๋ยวเราไปได้เรียนรู้กันนะว่าอะไรโซมาติกนะเซนซอรี่แปลว่ารับความรู้สึกนะเซนซอรี่แปลว่ารับความรู้สึกรูทก็แปลว่ารากนะเราได้ไปเรียนกันนะลูกนะlateral ลากศัพท์คำว่า lateral คือว่าข้างๆนะลูกนะ lateral ข้างๆลูก lateral คือประสาทที่อยู่ข้างๆนะตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะลูกนะที่พี่อยากให้รู้ก็คือหน้านี้ก็คือสีขาวอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะลูกแล้วก็สีเทาอยู่ด้านในแค่นี้เองลูกนะตรงนี้ที่อยากให้รู้อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรลูกมันจะลึกไปนะเซลล์ประสาทหรือว่านิวรอนนะนิวรอนนะแบ่งออกเป็น3ชนิดค่ะลูกนะมันแบ่งตามอะไรแบ่งตามหน้าที่การส่งสัญญาณประสาทคืออะไรลูกถ้าเซลล์ประสาทรับความรู้สึก
เรียกว่า sensory neuron เนี่ยที่บอกว่า sensory มันแปลว่าอะไรลูกความรู้สึกนะ neuron ก็แปลว่าประสาทเส้นประสาท sensory neuron ก็คือเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกก็คือเขาก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรลูกรับรู้ความรู้สึกใช่ป่ะเออจากส่วนของร่างกายเข้าสู่สมองและไขสันหลังเดี๋ยวพี่เอาคนละสีดีกว่าเนาะจะได้แบบเอาสีฟ้าดีกว่าเดี๋ยวทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆของร่างกายเข้าสู่สมองและไขสันหลังอ้าวต่อมาเป็นเซลล์ประสาทสั่งการลูกเซลล์ประสาทสั่งการเซลล์ประสาทสั่งการก็คือมอเตอร์นิวรอนทำหน้าที่อะไรลูกมอเตอร์นิวรอนทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำกระแสประสาทออกจากสมองและไขสันหลังนะนอกจากนำออกแล้วเขายังส่งไปยังกล้ามเนื้อด้วยก็คือสั่งการนะทำหน้าที่นำกระแสประสาทจากสมองเนี่ยและไขสันหลังเนี่ยส่งไปยังกล้ามเนื้อหมายถึงว่าเหมือนพอสมองสั่งมาปุ๊บไอตัวเนี้ยเป็นตัวนำไปต่อมาเซลล์ประสาทประสานงานนะว่าหรือว่า excitation neuron นะคะก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรลูกเป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทรับรู้ความรู้สึกกับเซลล์ประสาทสั่งการก็คือเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางในการเชื่อมนะเซลล์ประสาทรับรู้ความรู้สึกเนี่ยก็คือรับความรู้สึกสมมติว่าอ่ะรับความรู้สึกเจ็บปวดนะเจ็บปวดสมมุติพี่โดนน้ำร้อนไม่เอาดีกว่าสมมุติใครก็ไม่รู้โดนน้ำร้อนนะโดนน้ำร้อนปุ๊บอ่ะสมองเรารู้สึกแล้วเป็นไงลูกเจ็บปวดใช่ไหมเจ็บปวดกระแสประสาทก็รู้จักรู้สึกจากอวัยวะของร่างกายเนี่ยว่าเจ็บปวดพอเจ็บปวดปุ๊บเรายังไม่รู้สึกหรอกว่าเจ็บแต่เรารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระแสประสาทจะรับรู้ไปก่อนพอรับรู้ก่อนไอเซลล์ประสาทสั่งการเนี่ยมันก็สั่งไปให้กล้ามเนื้อมือเนี่ยกระตุกมือกลับอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเอาขึ้นดิมันร้อนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือเซลล์ประสาทประสานงานนะคะเซลล์ประสาทประสานงานทำหน้าที่อะไรประสาทระหว่างไอชักมือกับส่งกระแสประสาทไปให้ถ้าเราไม่มีไอตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรเชื่อมใช่ป่ะมาดูองค์ประกอบของเซลล์ประสาทมีอะไรบ้างนะไหนเราก็จะไปนะเรียนรู้ของกระบวนการทำงานมาแล้วมันมาดูหน้าตามันก่อนเซลล์ประสาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างหน้าตามันเหมือนกับอะไรหรือลูกมันเหมือนกับรากต้นไม้ใช่ไหมนะบางคนบอกว่าไม่เหมือนหรอกพี่แนนมันเหมือนกับคล้ายๆไวรัส ใช่ป่ะที่หนูดูตามในหนังเปล่าโอเคสมมุติว่ามันเป็นคล้ายๆรากต้นไม้ละกันไอ้รากต้นไม้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเดนไดรต์ลูกนะรากต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเดนไดรต์นะสงสารพวกหนูจริงเลยอะนะแต่ว่าก็ต้องเรียนให้มันรู้นะลูกนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้รากต้นไม้เนี่ยเรียกว่าเดนไดรต์ทำหน้าที่รับอะไรลูกกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทตัวอื่นมานะไอตัวเซลล์ประสาทเนี่ยในร่างกายเรามีเยอะมากนะลูกนะในร่างกายเรามีเยอะมากก็มีนิวเคลียสนะเซลล์ประสาทคำว่าเซลล์เนี่ยต้องประกอบด้วยนิวเคลียสนะมีนิวเคลียสมีแอคซอนแอคซอนก็คือไอตัวอยู่ข้างในเหลืองๆ ขออภัยนะลูกแล้วก็มีไมเอลินชีทไมเอลินชีทก็คือไอ้ตรงที่ห่อหุ้มเป็นสีม่วงๆนะคะแล้วก็มีแอคซอนนะคะแอคซอนก็คือส่วนของรับมาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึก ไปยังกล้ามเนื้อต่างๆหรือว่าไปยังเซลล์ประสาทตัวอื่นนะก็คือไอเดนไดรต์เป็นตัวรับมานะแล้วก็วิ่งมาที่แอคซอนมาที่ไมอิลินเนี่ยนะมาที่ไมอิลินนะไมอิลินแอคซอนเนี่ยมันมียาวมากลูกกระแสประสาทเนี่ยมันมียาวมันมีอันนี้คือแอคซอน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 ไปเรื่อยๆเลย
แต่ไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันมีเยื่อหุ้มแอคชั่นที่มันมีเยื่อหุ้มไมลินชีทอ่ะมันจะทำงานแบบก้าวกระโดดเลยสมมุติว่าเราปกติกระแสประสาทเหมือนเราขึ้นรถยนต์ไปแต่ถ้ามีเยื่อหุ้มไมลินชีทปุ๊บเหมือนเรานั่งเครื่องบินไปประมาณนี้ก็คือกระแสประสาทจะเดินเร็วมากถ้ามีเยื่อหุ้มไมลินชีทแต่ถ้าใครเยื่อหุ้มไมลินชีทไม่มีการรับรู้ของหนูก็จะช้าอืดๆหน่อยนะประมาณนั้นนี่ก็คือส่วนประกอบของเซลล์ประสาทมาดูที่ตัวเซลล์ตัวเซลล์เขาเรียกว่าอะไรลูกบอดี้นะบอดี้ก็แปลว่าร่างกายหรือว่าตัวมันนั่นเองมีลักษณะเป็นเซลล์ทั่วไปทำหน้าที่สร้างพลังงานเซลล์ประสาทเนี่ยสร้างพลังงานสังเคราะห์โปรตีนเอามันสินะเป็นสารสื่อประสาทและทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพวกเมตาบอลิซึมก็คือเป็นพวกอะไรลูกเผาผลาญนะเผาผลาญอาหารในร่างกายหายการหายใจระดับเซลล์ของเซลล์ประสาทต่อมาเขาเรียกว่าใยประสาทหรือว่าเนิร์ฟไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์มีลักษณะเป็นเส้นแขนงที่พี่เรียกว่าต้นไม้ไอ้ตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็คือใยประสาทนะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือเดนไดท์เดนไดท์เนี่ยเป็นตัวที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ไปรับเข้ามาแล้วก็มีแอ็กซอนก็คือเป็นเส้นใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ก็คือไปแตะกับเซลล์อื่นนะโดยแอ็กซอนนั้นน่ะจะมีไมลินชีทที่เป็นสารจำพวกไขมันนะไมลินเนี่ยเป็นสารจำพวกไขมันนะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าหนูรู้จักคำว่าฉนวนไฟฟ้าไหมเนี่ยก็คือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านนะมันคล้ายๆปลอกนะคล้ายๆปลอกสายไฟที่ดีห่อหุ้มทำให้กระแสประสาทในแอ็กซอนสามารถส่งผ่านหรือเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วนะที่พี่เล่าให้ฟังนะคะ